สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566มานำเสนอครับบิ๊กโจ๊กระเบิดพรีชีพที่ตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแต่เดิมตรงนั้นเป็นกลมอกแตกคือฝั่งหนึ่งของถนนพระราม1เป็นตัวสำนักงานกรมตำรวจหรือที่เรียกกรมปทุมวันที่เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันอีกฝั่งถนนคือฝั่งตรงข้ามที่เป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นหน่วยงานฝ่ายธุรการธุรกิจตำรวจอาถรรพ์มาแต่ไหนแต่ไรความเป็นกลมอกแตกจึงไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่เคยว่างเว้นศึกชิงรักหักเก้าอี้สันติสำหรับราษฎรพอมีแต่ในพวกผู้พิทักษ์กันเองนอกจากไม่เคยมีแล้วยังแยกบ่าวแยกนายฝ่ายไหนพลาดท่าเสียทีเป็นต้องตายให้กับอีกฝ่ายเป็นอย่างนี้มาตลอดไปไล่ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนถ่ายอำนาจในกรมปทุมวันดูได้เลยเริ่มต้นจากยุคขุนพลเผ่าพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ในปี2500เจ้าของสโลแกนภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นั่นแหละนอกจากอาถรรพ์แล้วตรงนั้นเฮี้ยนด้วยวิญญาณคนตายนับพันเผลอๆเป็นหมื่นศพด้วยซ้ำเพราะตรงหัวมุมสี่แยกราชประสงค์เดิมเป็นสถานที่เก็บศพของโรงพยาบาลตำรวจคือทั้งเจ็บตายป่วยตายแก่ตายเป็นโรคตายรวมทั้งถูกฆ่าตายอุบัติเหตุตายรวมเรียกภาษาชาวบ้านว่าทั้งที่ตายโหงและทั้งที่ตายหาจะนำศพมาเก็บไว้ตรงอาคารหัวมุมสี่แยกนั้นผมนั่งรถเมย์บุญผ่อง50สตางค์มาลงที่หน้าห้องเก็บศพทุกเช้าคือมาดูว่าวันนี้มีใครดังหรือไม่ดังแต่ตายดังบ้างเพื่อนำมาเป็นข่าวที่ผมพูดเนี่ยร่วม60ปีแล้วนะก็นับว่าเฮี้ยนแล้วแต่ต่อมากรมปทุมวันเหลือฝั่งเดียวในปัจจุบันก็จริงแต่เกิดมีรถไฟ BTS พากลางถนนพระราม1เป็นเงาทับค้ำเหนือกรมปทุมวันขึ้นมาแทนกรมปทุมวันหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยหนีไม่พ้นอาถรรพ์และวิญญาณตราสัง108ปีๆไม่เคยได้ยินว่ากรมตำรวจเขาทำบุญทำทานอุทิศบุญกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งสัพพวิญญาณตรงนั้นเลยสักครั้งตำรวจบอกอยู่สุขเถิดปวงประชาตัวข้าจะคุ้มภัยจะคุ้มได้ไงได้เมื่อภัยประชาส่วนใหญ่มาจากตำรวจแทบทั้งนั้นกรรมเก่านอกจากไม่เคยสำนึกและชดใช้แล้วตำรวจยังสร้างกรรมใหม่ไม่เว้นวางในเมื่อประชาชนฆ่าตำรวจไม่ได้แต่กำนันฆ่าได้ด้วยอาถรรพ์วิญญาณเฮี้ยนจึงสิงจิตให้ตำรวจต้องฆ่าตำรวจด้วยกันเป็นกงกรรมกงเกวียนแบบนี้ไปไม่สิ้นสุดใครใหญ่ใครอยู่ไม่จริงเสมอไปวงการตำรวจใครรับใช้ใครอยู่นี่จริงและใช้ได้กับวงการตำรวจเมื่อวาน27กันยายน66ตอนบ่ายแก่ๆเห็นเขาว่าโลกหยุดหมุนตรงกรมปทุมวันช่วงนายกเศรษฐานั่งเป็นประธานแต่งตั้งผบตรคนใหม่แทนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรที่จะเกษียณ30กันยายนนี้รองผบตร5นายไล่ตามอาวุโสที่เข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกก็มีพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็ทราบกันไปแล้วว่าที่ประชุมกตร.เห็นชอบให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นเป็นผบตร.คนที่14ศักดิ์ต่อศักดิ์คือจากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ต่อด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ต้องขอแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กับตำแหน่งผบตร.ด้วยเบื้องหลังเบื้องลึกสู้การแต่งตั้งผมไม่มียานอย่างรู้ใครอยากรู้โปรดหาฟังจากบรรดากูรูข่าวตามสื่อต่างๆที่ท่วมจอมาดูกันดีกว่าที่ว่าในที่ประชุมกตร.มีมติ9ต่อ2เสียงเห็นชอบให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ซึ่งมีอายุราชการเหลือ1ปีเป็นผบตร.นั้นกตร.เหล่านั้นประกอบด้วยใครบ้างที่แน่ๆนายกเศรษฐาประธานต้องยืนหนึ่งเพราะต้องเป็นคนเสนอชื่อผู้จะเป็นผบตร.ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ผบ.ตร.ดำรงศักดิ์เป็นรองประธานกรรมการก็ประกอบด้วยเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพ.ร.รองผบ.ตร.ตามลำดับอาวุโส5นายเจรตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิประเภทก3นายคือพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกอดีตรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์อดีตรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผบ.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทข3นายคือนายชัดชัยพรหมเลิศรองศาสตราจารย์ประทิตสันติประภพศาสตราจารย์สุประชัยยาวะประภาสสรุปคณะกรรมการกตร.ทั้งหมดมี16คนแต่ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบให้ใครเป็นผบ.ตร.มี12คนในจำนวน12คนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งประเภทกประเภทขรวม6คนต้องยืนโรงก่อนลงมติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องออกนอกห้องประชุมคือ4รองผบ.ตร.ที่เข้าชิงตำแหน่งแต่ที่น่าสังเกตบิ๊กโจ๊ก1ในตัวเต็งลาประชุมก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะรู้ตัวหลุดโดยปริยายจากกรณีสวยตัดสวยแต่ถึงยังไงบิ๊กโจ๊กบอกผมรอได้เพราะตายกันหมดทั้งกลมผมก็ยังไม่เกษียณเรื่องนี้ลงท้ายแล้วใครสวยหรือสวยทั้งคู่ไม่ใช่มวย3ยกอย่างวันลุมพินีของบอสชาตรีแต่รายการอาถรรพ์กรมปทุมวันมันต้องดูกันยาวเป็นศึก5ยกอย่างเวทีราชดำเนินนั่นในขณะจอตุงไปตุงมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่างไปอีกนิดที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อนายกเศรษฐาเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ให้12กตร.พิจารณาและ9ต่อ2เสียงเห็นชอบตามนั้นมีคนนอนยิ้มแฉ่งเตรียมไหว้พระจันทร์จากชั้น14ที่จะส่องล่าในคืนพรุ่งนี้แฮปปี้แฮปปี้ฟูลมูนทีนี้มีแง่มุมที่ผมอยากฝากให้ท่านนายกเตรียมรับมือเผลอๆมติแต่งตั้งผบ.ตร.วันนี้อาจย้อนสอนเล่นงานกตร.ทั้งคณะก็เป็นได้คือ26กันยายนนายกตั้งคณะกรรมการ3นายให้สอบสวนกรณีตำรวจไซเบอร์ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กและให้รายงานผลภายใน30วันใช่ไหม2ใน3นั้นมีพลตำรวจเอกวินัยทองสองกับนายชัดชัยพรหมเลิศเป็นคณะกรรมการแต่ทั้งนายชัดชัยและพลตำรวจเอกวินัยนั้นเป็นกตร.และในการประชุมพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.เมื่อวานทั้ง2ท่านก็อยู่ในจำนวน9ต่อ2ที่ให้ความเห็นชอบเพื่อไทยเต็มไปด้วยขุนพลกฎหมายไม่มีใครบอกท่านนายกหรือว่านั่นอาจเข้าข่ายผิดตามพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539ในหมวดที่2คำสั่งทางปกครองส่วนที่1ว่าด้วยเจ้าหน้าที่แต่งตั้งมาตรา13ถึง16มาตรา16บอกว่าในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา13เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางเจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บหนึ่งถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าวให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแล้วแต่กรณีวงเล็บ2ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าวหากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้นผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแล้วแต่กรณีวงเล็บ3ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้าแล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่ให้นำบทบัญญัติมาตรา14วรรค2และมาตรา15วรรค2วรรค3และวรรค4มาใช้บังคับโดยอนุโลมนี่แหละท่านนายกระวังนะจะตายน้ำตื้นเอาง่ายๆบิ๊กโจ๊กตอนนี้เล่นบทพลีชีพตายต้องตายด้วยกันเพราะปากมันเหมือนกันทั้งสตช.เห็นตั้งทีมทนายทั้งสาวไส้ทั้งกระซวกไส้ทั้งเลือดทั้งศพไม่ว่าใครเป็นใครไม่เว้นกระทั่งสื่อคงได้กองพันเนินแน่
นายชัดชัยกับพลตำรวจเอกวินัยที่นายกตั้งเป็นกรรมการสอบถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาตรา16ไม่ให้มาทำหน้าที่พิจารณาทางการปกครองในเรื่องนั้นเพราะจะไม่เป็นกลางถ้าบิ๊กโจ๊กร้องคัดค้านแล้วก็ไม่จอดหรอกแต่เจ๊งเลยท่านนายกนี่แค่ประเด็นเดียวที่มองเห็นโดยไม่ต้องสวมแว่นนะอย่าลืมโจ๊กหมูโจ๊กปลาโจ๊กเป่าหื้อกินคล่องคอแต่เมื่อคิดจะกินโจ๊กเม่นก็ต้องเตรียมหมอเพราะหนามเม่นตำคอแน่คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ